สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนี้นะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสนับสนุนโดย Forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับXM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรัดฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยInterstellar Group ถอนไวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจ Line ID อยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะเล่าสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ให้กับพี่ๆนักทุนได้ฟังนะครับผมได้ทำการติดตามข่าวสารพวกนี้เนี่ยมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันจะมีสถานการณ์อะไรที่มันดีขึ้นไหมในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าทองคำนี่จะมีโอกาสในการเปิดกลับลงหรือเปล่าและหลายคนบอกว่าคุณครับผมได้ยินข่าวมาว่าทาง UN เนี่ยเขามีการลงมติให้มีการพักรบในกาซาเพื่อส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วนะครับคือต่อให้มีการลงมติไปอะไรยังไงก็เท่านั้นแหละครับมันเริ่มตั้งแต่ช่วงของคืนวันศุกร์แล้วนักทุนประมาณช่วงเวลาเกือบ2ทุ่มที่มีการลงมติกันนะครับว่าให้ทางฝั่งของอิสราเอลเนี่ยคุณหยุดยิงแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยมันก็อยู่ที่อิสราเอลนั่นแหละครับว่าเขาหยุดยิงกันจริงหรือเปล่าผลปรากฏว่าอิสราเอลไม่ได้ยุตินะครับการยิงเลยแล้วก็ไม่รับการเจรจาด้วยพอช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนของบ้านเราไปเนี่ยนะครับทางฝั่งของอิสราเอลเองก็มีการประกาศนะครับว่าเขาเริ่มแล้วนักลงทุนครับกับสิ่งที่เรียกว่าGround Operationหรือว่าการปฏิบัติการภาคพื้นดินนั่นเองส่งนะครับทหารเข้าไปหลายพันนายเลยในฉนวนกาซาทางด้านตอนเหนือครับพอส่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยตลาดก็เลยกังวลใจเลยนะครับว่านี่มันจะเป็นเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายมากนะบางคนเนี่ยลงคำพูดไว้เลยว่านี่คือสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยานฝั่งของรัสเซียก็ออกมากล่าวไว้นะครับว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเขาใช้คำว่า impossible เลยนะครับที่ทางฝั่งของอิสราเอลเนี่ยจะสามารถกำจัดกลุ่มฮามาสได้โดยปราศจากความสูญเสียของประชาชนและพลเรือนในฉนวนกาซาครับเมื่อเกิดเหตุการณ์สิ่งที่เรียกว่าแบบนี้แล้วคนก็เลยกังวลใจครับนักลงทุนครับว่ามันอาจจะบานปลายก็ได้นี่คือสาเหตุที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยบินทะยานขึ้นมาในวันศุกร์เลยนะครับก่อนปิดตลาดไปมาท่านถามต่อว่าเอ๊ะคุณครับเหตุการณ์นี้มันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอครับผมเหตุการณ์เลวร้ายขนาดนั้นไหมก็ต้องบอกกับนักทุนนะครับว่าค่อนข้างมีความรุนแรงมากๆเลยครับทุกท่านครับรุนแรงในชนิดที่ว่าก็คือมีการตัดนะครับในส่วนของตัวโครงข่ายอินเทอร์เน็ตตัดสัญญาณสื่อสารต่างๆนี่คือช่วงของหลังจากเที่ยงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนักทุนครับหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อมาเรื่อยๆนะครับนักทุนครับทางฝั่งของกลุ่มอิสราเอลก็ได้มีการส่งจรวดเนี่ยบินเข้าไปเป็นร้อยเที่ยวเลยครับเพื่อทำการทิ้งระเบิดส่งผลให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบจะหลักหมื่นรายแล้วครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะนานอีกไม่กี่วันยอดผู้เสียชีวิตจะต้องขึ้นหลักหมื่นอย่างแน่นอนครับในฉนวนกาซาถ้าเกิดว่ายังมีเหตุการณ์ดำเนินการแบบนี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อผ่านช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ได้มีการหยุดยิงนะฮะยังคงโจมตีกันเข้าไปอย่างต่อเนื่องครับนักลงทุนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความคืบหน้าก็คือว่าปัจจุบันนี้เลยในวันอาทิตย์ก็คือว่าทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับสัญญาณสื่อสารต่างๆเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้บ้างแล้วบางฝ่ายนะครับก็มีความเชื่อว่านี่อาจจะเป็นความช่วยเหลือจากทางอีลอนมัสก์นะครับกับโครงข่าย Starlink ของเขาทางอิสราเอลก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันนะครับว่าเราจะทำทุกวิถีทางเลยนะครับเพื่อป้องกันการช่วยเหลือจากทางอีลอนมัสก์ที่กำลังจะช่วยให้ในเขาเรียกว่าประชาชนในฉนวนกาซาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตอนนี้คือเหมือนกับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกครับหลายคนก็เลยพยายามจะให้ความช่วยเหลือนานาชาตินั่นคือจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีหลายประเทศไม่ใช่แค่ชาติตะวันตกนะครับเกือบจะทั่วทั้งโลกเลยในเมืองประเทศหลักสำคัญที่มีประชาชนเนี่ยออกมาประท้วงกันนะครับโดยเฉพาะในวันอาทิตย์นี้ดังนั้นผมก็เลยจะสรุปว่าสถานการณ์เรื่องของสงครามในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ดีขึ้นเลยต้องบอกแบบนี้ครับแล้วก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะหยุดยิงกันแต่อย่างใดในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางอิสราเอลนั้นเพิ่งจะมีการประกาศครับว่าเขาได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีระลอกที่2แล้วครับนักทุนครับนี่คือสถานการณ์นะครับที่เราหยิบยกมารายงานกันขอบคุณครับ